อันชีวิตของกสิกรนั้นตามเยื่อที่ถือความขยันมันหนักหนาคนทำงานอยู่ระหว่างทางดินฟ้าถึงแดดจ้าคนทำก็ทำไปกสิกรแข็งขันเป็นกระโดดสังขารสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในเทปก่อนหน้านี้หลายๆเทปครับผมนำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนดินชวนชมแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแบบกระถางใบเล็กๆนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเปลี่ยนกระถางใบใหญ่ๆดูบ้างซึ่งถ้าเป็นกระถาง10นิ้วอย่างกระถางใบเนี้ยสำหรับสุภาพสตรีก็หาที่จะเปลี่ยนได้อย่างสบายเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูที่กระถาง10นิ้วกันครับอันดับแรกก็เอาชวนชมออกจากกระถางก่อนวิธีการก็บีบถังเพื่อที่จะให้ดินมันคลายตัวจากการจับที่ขอบกระถางจากนั้นก็ใช้มือประคองอย่างนี้นะครับแล้วก็ความลงก็ค่อยๆดึงกระถางขึ้นก็ได้ละยังเป็นต้นใหญ่มากนะครับยังกระถางขนาด10นิ้วยังสามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้กระถางใบเดิมเลยนะครับโดยการใส่ใบไม้เข้าไปรองก้นกระถางก็จะมีใบก้ามปูด้วยนะครับลองที่ก้นกระถางเยอะๆเลยมีเศษไม้อะไรก็เอาใส่ไปได้ลองก้นกระถางเพราะโดยธรรมชาติของส่วนชมแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบดินที่แน่นเกินไปนะครับถ้าใส่ใบไม้ไปรากเขาก็จะสามารถที่จะชอนชัยกินอาหารได้จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เติมดินการเปลี่ยนดินวิธีการนี้นะครับก็คือนอกจากที่จะทำให้รากของชวนชมสามารถที่จะกินอาหารต่อเนื่องได้ไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งสิ้นการที่เราเปลี่ยนวิธีการนี้ก็ช่วยเพิ่มดินเพิ่มธาตุอาหารให้กับเขาด้วยครับจากนั้นไม่ถึง1นาทีนะครับก็เสร็จละเราก็ยกอันนี้มาใส่ได้เลยผมก็จะยกขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะโชว์ลำต้นให้นะครับจากนั้นก็ค่อยๆกดดินลงสิกรแข็งทำเป็นกระดูกสันหลังของชาติไปจะเรื่องทำหน้าพร้อมไปเป็นชาติกาศิกรรมสิกรรมจึงประจักษ์เป็นหลักมันอาชีพสำคัญผู้ไทยมีไรสีใครจะเข้มใครจะแข็งแรงทวีขอด้วยบีบกาศิกรรมประจักษ์ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีก็เปลี่ยนดินกระถาง10นิ้วเสร็จแล้วนะครับผมยก
ลากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปใบไม้ที่ย่อยสลายก็จะซุดตัวลงไปแล้วก็จะฉุดให้ลำต้นลงไปด้วยแล้วการเปลี่ยนดินวิธีการนี้ก็ไม่ต้องใช้ทรายมาเรียกรากหรือว่าใช้สารเร่งรากพวก B1 อะไรใส่ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารากของเขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งสิ้นเลยหลังจากนี้ก็เอาไปวางกลางแดดแล้วก็รดน้ำได้ตามปกติได้เลยครับวิธีการง่ายๆอย่างนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำเทคนิคจากทีวีชนชมไปทำได้ที่บ้านของท่านได้ง่ายๆเลยครับแล้วอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับทีวีชนชมหมายถึงชวนชมในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ธรรมชาติรวมถึงท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ถ้าท่านสนใจก็พิมพ์ www.youtube.com/c/tv/ชวนชมสนใจคลิกในนั้นก็จะมีรายการที่เป็นประโยชน์รอท่านรับชมมากมายวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับพ่อคุณสวัสดีค่ะเด็ก